่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้ชาวกาญจนบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับได้แต่งกายแบบไทยแบบแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยหรือใส่ชุดไทยชุดพื้นเมืองก็ได้นะครับยิ่งโอกาสที่ใกล้จะถึงนี้ก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับรัฐบาลก็ได้มีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมประจำปีพุทธศักราช2561อยู่แล้วนะครับยิ่งช่วงของคืนส่งท้ายปีเก่าเราก็ไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกันที่วัดในคืนวันนั้นอาจจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดขาวปฏิบัติธรรมนะครับหลังจากนั้นในวันขึ้นปีใหม่เรารับศักราชปีใหม่ด้วยกันในวันที่1มกราคมก็ใส่ชุดไทยนุ่งผ้าไทยนะครับไปทำบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรต้อนรับปีใหม่วิถีไทยบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับในเช้าวันที่1มกราคม2561ก็ขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านที่มาร่วมพิธีนะครับแต่งกายด้วยชุดไทยหรือผ้าไทยนะครับเพื่อเป็นสีสันนะครับต้อนรับนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทยด้วยอีกทางหนึ่งด้วยครับก็จะทำให้การทำบุญใส่บาตรรับพรปีใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยสีสันบรรยากาศของความเป็นไทย